าไปพอกินฮะเอาไปพอกินเอาไปพอกินไม่แล้วทำไมไม่ต้องมาเอาของเขาอ่ะพอกินไม่พอกินแล้วทำไมต้องเอาของเขาลุงก็เลี้ยงไม่เหรอลุงก็เลี้ยงอยู่ข้างบ่อไม่เหรอใช่ไหมครับใช่ไหมลุงลุงไม่ต้องร้องไห้ลุงมันลำบากขนาดไหนทำไมถึงต้องเอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้คิดอะไรอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันดีๆเนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยเข้าไปขโมยกุ้งในบ่อของเพื่อนบ้านคือจริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าเจ๊คนหนึ่งกุ้งเนี่ยถูกขโมยทั้งไอตัวดักที่เขาเรียกไอโง่ดักกุ้งนะ2วันติดพอวันที่3เลยวางแผนกับลูกน้องแล้วก็ทีมงานมาช่วยกันดักซุ่มหน่อยเผื่อจะจับโจรได้แล้วคืนที่3จับได้จริงๆที่บ่อตกปลาซ้อนนวลอำเภอบางปะกงนี่ฮะจับได้พร้อมออนี่สภาพคนก่อเหตุที่เข้ามาขโมยกุ้งแล้วก็ไอ้ตัวดักกุ้งของซ้อแกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูสภาพหน้าตาแบบนี้ปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสภาพดูเอาลองฟังบางช่วงบางตอนที่เจ๊แกพยายามจะคุยกันในมั่นคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านกันมาขโมยทำไมเขามาลักตอนประมาณหลังเที่ยงคืนเนี่ยลักไอ้งูเรานะลักทั้งไอ้งูลักทั้งกุ้งลักทั้งไฟฉายเอาไปคืนละตัวคืนนี้คืนที่3ก็เลยให้น้องๆดักดูแล้วเจอตอนตี3เขามาลงน้ำเลยจะมาเก็บเอาไปอีกนี่เจ๊จิยาพัดแกพูดแบบนี้บอกแม่มันแค้นตรงที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละค่ะแจ้งจับเสร็จปั๊บแจ้งตำรวจมาลองฟังบางช่วงบางตอนในมั่นจะพูดยังไงมาขโมยเครื่องมือทำมาหากินในบ่อของเพื่อนบ้านเขาทำไมก็เรามาเอาของเขาใช่ไหมเอาไปพอกินฮะเอาไปพอกินเอาไปพอกินไม่แล้วทำไมไม่ต้องมาเอาของเขาอ่ะเออเอาไปมันพอกินไม่พอกินแล้วทำไมต้องเอาของเขาลุงก็เลี้ยงไม่เหรอลุงก็เลี้ยงอยู่ข้างบ่อไม่เหรอใช่ไหมครับใช่ไหมลุงลุงไม่ต้องร้องไห้ลุงมันลำบากขนาดไหนทำไมถึงต้องเอาลุงพี่น้องไม่ตั้งใจฮะพี่น้องไม่ตั้งใจอ๋อพี่น้องไม่ให้ตั้งใช้แล้วรู้ไหมว่าบ่อเขาพี่น้องเอาแค่พอกินพอกินไอ้งูสองอันเนี่ยนะกุ้งเกินก็2 โล อ๋อ2-3 โล2-3 กิโลเองเอาไปกินไม่มีเงินหน้าตาแกน่าสงสารต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะทีมงานแจ้งมาแล้วที่เห็นว่าแดงๆเนี่ยไม่ได้ถูกเจ๊แกกระทืบเลือดกบปากนะมากกบปากมากแดงๆแย่ๆอยู่เช่นมากแล้วแก้ผ้ามาสภาพแบบนี้บอกไม่มีตังค์ใช้ก็เลยมาขโมยไอ้โง่ก็คือตัวดักกุ้งเอาไปขายกุ้งก็เอาไปกินแล้วก็บางส่วนไปขายเฮ้ยกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้น2-3 โลเองเอาไว้แกล้มเปล่าแกล้มไงเป็นกับแกล้มน่าจะแบ่งขายด้วยไหมอ่ะเอาไปแบ่งขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อเหล้าเออมันก็มันน่าโดนไหมเนี่ยมากนะฮะมากไม่ใช่เลือดค่ะ